นับสนุนรายการโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอสแอนเจลิส Amazing Thailand Always Amaze You คุณผู้ชมคะเนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสถานที่ตั้งและสถาปัตยกรรมที่สวยงามและอากาศอันสดชื่นบนเขาใกล้กับชายฝั่งแปซิฟิกทำให้ Getty Center เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้ชมแวะเวียนกันมาชมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะช่วง The Amazing Attraction Getty Center เป็นสถานที่ตั้งของสถาบันให้ความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งก่อตั้งโดยศิลปินสีน้ำมันเจพอล Getty ซึ่งเดิมได้อุทิศคฤหาสน์ของเขาซึ่งอยู่ริมชายฝั่งแปซิฟิกเปิดส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในปี1954และขยายต่อเติมเรื่อยมาจนเมื่อเขาเสียชีวิตที่ดินทั้งหมดได้รับการดูแลโดย Getty Trust ด้วยจุดประสงค์ในการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์แต่เนื่องจากได้มีคอลเลกชันต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมากมายทางส่วนบริหารจึงได้พยายามเสาะหาที่ตั้งแห่งใหม่ซึ่งสามารถเข้าถึงตัวเมืองลอสแอนเจลิสได้ง่ายขึ้น Getty Center ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยทุนก่อสร้าง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดทำการครั้งแรกเมื่อ16ธันวาคม1997และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทางด้านสถาปัตยกรรมสวนและสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองลอสแอนเจลิสจากมุมสูงได้เกือบทั้งเมืองมีรถกระเช้าอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวถึง3คันและสามารถทำรายได้จากนักท่องเที่ยวมากถึง 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีที่นี่เป็น1ใน2ที่ตั้งของ J. Paul Getty Museumในสาขา Getty Center นี้ได้เน้นเฉพาะไปในศิลปะจิตรกรรมภาพวาดภาพเขียนประติมากรรมและศิลปะตกแต่งต่างๆของยุโรปในก่อนศตวรรษที่20รวมทั้งศิลปะภาพถ่ายของอเมริกันและยุโรปในศตวรรษที่19ถึง20ด้วยจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงที่แสดงอยู่ที่นี่ได้แก่ Irises โดยวินเซนต์แวนโกMy name is Julie Jaskel and I work in the communications department at the Getty. Would you like to tell us a little bit about Getty Center, please? Mm-hmm. The Getty Center was built in 1997, designed by architect Richard Meyer, who won the Pritzker Prize for Architecture and is world renowned. It houses the Getty Research Institute, the Getty Foundation, the Getty Conservation Institute, and of course the Getty Museum. สถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Richard Meyerและส่วนของสวนซึ่งออกแบบโดยโรเบิร์ตเออร์วินซึ่งสถาปัตยกรรมทั้งหมดได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับการเกิดอัคคีภัยหรือแผ่นดินไหวอีกด้วยไมเออร์ Meyer, ได้ใช้สันภูเขาที่มีอยู่ทั้งสองแนววางแนวเส้นแบ่งเขตเพื่อแบ่งเขตแนวการก่อสร้างอาคารเป็นส่วนของแกลเลอรีสและส่วนของแอดมินิสเทรทีฟบิลดิ้งส์ทางแกนทิศเหนือไปใต้และจากทิศตะวันออกไปตะวันตกตัวอาคารเป็นวัสดุคอนกรีตและเหล็กกล้าหุ้มด้วยหินปูนทราเวอร์ทินหรืออลูมิเนียมซึ่งทั้งเซ็นเตอร์ใช้ทราเวอร์ทินไปทั้งหมด 111,000 ตารางเมตรตกแต่งโดยรอบด้วยน้ำพุทำให้เกิดแบ็คกราวด์สีขาวมีการติดตั้งมานั่งและรั้วเป็นการป้องกันทางอ้อมเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปบริเวณสระน้ำเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงที่สถานีรถเคเบิลที่พลาซ่าซึ่งอยู่ระหว่าง Administrative Building และทางเข้าพิพิธภัณฑ์บันไดขั้นใหญ่นำไปสู่อาคารรูปวงกลมโรงฉายวิดิทัศน์2โรงและร้านขายของพิพิธภัณฑ์รวมทั้งบันไดโอโถงซึ่งนำไปสู่ชั้น2ซึ่งเป็นที่จัดแสดงจิตรกรรมซุ้มหินโค้งแยกตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ออกจากส่วนของ Getty Research Instituteบันไดจากเฉลียงเชื่อมต่อระหว่าง Getty Research Institute และร้านอาหารนำไปสู่สวนตรงกลางอีกส่วนที่มีชื่อเสียงก็คือสวนขนาด 12,400 ตารางเมตรซึ่งออกแบบโดย Robert Irwin เริ่มวางแผนในการสร้างเมื่อปี1992แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี1997
เออร์วินได้กล่าวถึงสวนแห่งนี้ว่าเป็นประติมากรรมในรูปแบบของสวนซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงความเป็นศิลปะมีน้ำเป็นตัวแสดงหลักของสวนจากร้านอาหารไหลเป็นทานลงมาที่ถ้ำเล็กๆทางทิศเหนือของกำแพงสวนและยังมีสวนที่พิเศษก็คือสวนเขาวงกตลอยน้ำที่สวนแห่งนี้มีพันไม้มากกว่า500ชนิดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีมีลำธารที่ส่วนของพลาซ่าและทางเดินซึ่งมีหินและน้ำตกที่ส่วนของบ่อน้ำรูปวงกลมอีกด้วยและสิ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็คือวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลของเมืองลอสแอนเจลิสนอกจากเกตตี้เซ็นเตอร์นะคะจะมีจุดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วที่นี่นะคะยังมีงานศิลปะทั้งคอลเลกชันศิลปะจากศิลปินทางยุโรปและอเมริกันและจัดแสดงเป็นประจำและนิทรรศการศิลปะจากที่ต่างๆทั่วโลกหมุนเวียนกันไปอีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาชมกันว่าภายในพิพิธภัณฑ์ของ Getty Center นั้นมีศิลปะชิ้นไหนที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะกอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นไม้แล้วให้ทุ่งหญ้ากอดกอดสะพานกอดป่ากอดปลาแล้วให้ปลากอดกอดกองฟางกอดหุ่นไล่กากอดดอกไม้กอดผีเสื้อสมุทรลงไปกอดทะเลใสขึ้นไปกอดทะเลหมอกออกไปกอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยYour senses fly with the touches of Thai, Thai, smooth as silk.